สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสซื้อง่ายโอนไวปลอดภัย 100%พี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่อาร์ตนัดไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน่ารักเชียวมาก่อนเวลาซะด้วยพี่ก็รู้ว่าพี่อาร์ตเป็นคนยังไง พี่ว่าตอนนี้พี่อาร์ตเขาไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วล่ะเราไปที่ห้องดีกว่าค่ะคำกล่าวว่าความจริงคือสิ่งไม่ตายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความจริงก็คือความจริงแม้บางความจริงจะถูกปิดบังบิดเบือนอำพรางก็ตามที่เราซื้อประจำดูมันจะได้ราคาถูกกว่านี้ได้ค่ะมะลิพี่ว่าจะถามอะไรหน่อยค่ะนี่มะลิรู้จักกับพี่อาร์ตมาก่อนใช่ปะก็รู้จักค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทพอดีพี่อาร์ตเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะวิสมัยก่อนนะคะแกทั้งขาวทั้งหล่อเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างจริงจังอะค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเท่าไหร่อ้าวเหรอพี่คิดว่าสนิทกันไม่ได้สนิทขนาดนั้นหรอกค่ะมีแต่ปีที่แล้วค่ะพอดีพี่อาร์ตติดต่อมาเรื่องงานก็คุยแต่เรื่องงานนะคะแทบไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยค่ะอ๋อพี่ก็ว่าพี่อาร์ตนะทั้งดุทั้งบ้างานแล้วก็จริงจังมากๆด้วยตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะพี่อาร์ตสวัสดีค่ะคุณมะลิสวัสดีครับผมต้นนะครับสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อาร์ตมะลินี่พี่ต้นนะเขาจะเข้ามาดูแลการสั่งซื้อแทนพี่ได้ค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะพี่ต้นเขาจะมาเป็นหัวหน้าแผนกแทนพี่ยินดีด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวหนูเริ่มเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเนี่ยหนูขอสรุปปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูตามสไลด์ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเหมือนที่เราเห็นในจอภาพที่2เลยค่ะเดี๋ยวไล่ลงมาดูนะคะตรงนี้ค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกแก้ไขแล้วก็หารือในครั้งถัดไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดประชุมกันอีกทีนึงพี่อาร์ตมีอะไรจะเสริมไหมคะอ
พี่อาร์ตครับอยากที่มณีโอเคนะตอนนี้มณีรับรู้เรื่องปัญหาคอมเพลนของลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวมณีกลับไปสรุปแล้วก็นำมาเสนอวิธีแก้ไขปัญหาในวันอังคารหน้าตอน 10:00 น.ครับตรงเวลานะค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะรีบกลับไหมอ่ะไม่รีบนะคะพี่อาร์ตมีอะไรจะปรึกษามารีหรือเปล่าคะมารีมารีเชื่อในเรื่องคุณใส่มนต์ดำปะยังไงอะคะพี่พี่ว่าพี่โดนของอะหนูว่าวิศวกรเก่งๆอย่างพี่ไม่น่าจะมาพูดเรื่องนี้กับหนูนะมารีรู้ป่ะว่าทำไมพี่ถึงได้เป็นผู้จัดการเร็วขนาดนี้ทั้งๆที่พี่เนี่ยอายุ34ย่างเข้า35ก็พี่อาร์ตอ่ะเป็นคนเก่งค่ะจริงๆถ้าวัดกันด้วยผลงานแล้วก็ความสามารถเนี่ยหนูว่ามันก็เหมาะสมนะคะพี่อาร์ตเป็นคนเก่งขนาดเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกพี่เบิ้มผู้จัดการคนเก่าเขาทุจริตรับสินบนพอโดนจับได้ก็กลายเป็นคดีความก็เลยโดนเชิญออกพี่ก็เลยได้ขึ้นเป็นผู้จัดการแทนมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก็ยังว่าแหละพี่เบิ้มเขาทำงานมานานวันนั้นเขาจัดงานเลี้ยงส่งพี่ก็ไปกับเขาด้วยกินสิอาร์ตถ่ายเลยพี่ชีวิตพี่ก็เปลี่ยนไปตั้งแต่พี่ดื่มเหล้าแก้วนั้นนะแก้วที่พี่เบิ้มยื่นมาให้อ่ะยังไงอะคะพี่พอพี่ดื่มไปนะพี่ก็รู้สึกอึดอัดขนลุกยังไงยังบอกไม่ถูกเลยมารีรู้ไหมวันนั้นพี่กลับมาบ้านนะพี่กำลังจะอาบน้ำพี่ได้ยินเสียงคนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านแต่ที่แย่ที่สุดพี่ก็มีอาการแปลกรู้สึกอยากกินเนื้อสดอยากกินของสดอ่ะ
เวลาที่พี่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะเห็นเนื้อสีแดงๆอะน้ำลายพี่มันก็ไหลออกมาแล้วพี่ก็นอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าพี่ได้นอนนะพี่ก็มีความสุขจนไม่อยากจะตื่นเลยพี่มีความรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องอยู่แต่ตอนเนี้ยไม่มีนะคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตไหวไหมคะพี่มะลิมะลิไม่เชื่อพี่หรอพี่ไปหาหมอมาแล้วนะทั้งพบจิตแพทย์นะพี่ปกติดีทุกอย่างเลยนะถ้ามะลิไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องหรอกค่ะว่าแต่พี่อาร์ตได้สวดมนต์ก่อนนอนบ้างไหมคะไม่พี่ไม่เคยสวดมนต์เลยพี่อายุ34แล้วอะยังไม่เคยบวชเลยท่องได้แค่นโมตัสสะถ้างั้นเดี๋ยวพี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะจิตเราปรุงแต่งเองทำไมดิหนูขอให้อานิสงส์ของหนูที่มีเมตตาจิตต่อคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่กำลังเจอความทุกข์อยู่ขอให้อานิสงส์จากการคิดดีทำดีของหนูช่วยคุ้มครองหนูด้วยนะคะหนูไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีจริงค่ะพี่อาร์ตขอใจมากนะอะไรก็ไม่เหนือไปกว่าของดีที่เรามีอยู่กับตัวนะพี่ลองสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนดูทำบุญทำทานทำจิตใจให้เข้มแข็งนะพี่เสาร์อาทิตย์นี้พี่ก็กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ยังไงบุญบารมีของพ่อแม่ก็ปกป้องคุ้มครองเราอยู่แล้วงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะพี่สวัสดีค่ะอ
พี่อาร์ตสวัสดีค่ะพี่อาร์ตโทรมาเช้าวันอาทิตย์แบบนี้มีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะมะลิขอบใจมากนะน้องเรื่องอะไรอ่ะคะเมื่อคืนพี่สวดมนต์จากแผ่นพับที่น้องให้มานะพี่นั่งสมาธิได้15นาทีเลยนะจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะนอนหลับก็ไม่ฝันไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่มแบบนี้มานานแล้วอะยินดีด้วยนะคะพี่วันนี้พี่กำลังขับรถกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่พี่ว่าพี่จะบวชนะดีจังเลยค่ะงั้นหนูอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ต้นมาได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เอาฟองลุกขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็ลงตรงเพียนด้วยได้เลยค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่หนูติดต่อพี่อาร์ตไม่ได้เลยค่ะมาลีพี่อาร์ตเสียแล้วนะไหมเมื่อเช้ากินข้าวหรือยังกินแล้วนะพี่พี่อาร์ตเดี๋ยวเรื่องงานเราคุยกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้บริษัทน่าจะยุ่งวุ่นวายแล้วก็เลือกจัดงานพี่อาร์ตด้วยพี่ต้นคะหนูขอไปงานพี่อาร์ตด้วยได้ไหมพี่มะลิขับรถไหวเหรอพี่ว่ามะลิพักเถอะนะงั้นพี่ต้นไปส่งหนูที่งานได้ไหมแล้วพี่ค่อยกลับกับรถบริษัทได้สิแต่ว่าก่อนไปหนูขอถามอะไรพี่ต้นก่อนได้ไหมคะ
พี่ต้นพอจะบอกได้ไหมคะว่าพี่อาร์ตเสียได้ยังไงผลชันสูตรบอกว่าพี่อาร์ตหัวใจวายตายตอนที่อาสาเข้าไปในบ้านพี่อาร์ตพี่อาร์ตก็เสียชีวิตแล้วนอนตาเบิกโพลงปากอ้าเหมือนคนตกใจสุดขีดเมื่อเช้าหนูเห็นพี่อาร์ตเดินเข้ามาในห้องประชุมพร้อมกับพี่ต้นก็ไม่แปลกหรอกคนอื่นก็เห็นตั้งแต่พี่อาร์ตเสียเขาก็เห็นพี่อาร์ตกันหลายคนแล้วล่ะไปเถอะมะลิกลับก่อนนะคะพี่ต้นครับงั้นเดี๋ยวพี่รอกลับคันสุดท้ายนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ต้นมากๆนะคะไม่เป็นไรหรอกมะลิมะลิขับรถดีๆนะหนูจองโรงแรมใกล้ๆไปแล้วล่ะค่ะกลัวขับแล้วเดี๋ยววูบอีกดีแล้วล่ะนอนพักผ่อนเยอะๆล่ะค่ะไปแล้วค่ะพี่สวัสดีค่ะรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะคิดว่าแบตน่าจะหมดเดี๋ยวพี่ให้คนขับรถตู้มาพ่วงแบตให้นะเดี๋ยวมะลิไปรอบนรถปลดเบรกมือแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไว้เดี๋ยวพี่เข็นถอยหลังให้ได้เลยค่ะอะไรพี่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆนะพี่เห็นอะไรเมื่อกี้พี่เห็นพี่อาร์ตยืนอยู่หลังรถมะลิอ่ะ
นูก็เห็นพี่เหมือนกับว่าพี่อาร์ตยังไม่อยากให้เรากลับอ่ะมารีมีอะไรติดค้างพี่อาร์ตหรือเปล่าติดค้างอะไรพี่หนูไม่มีอะไรติดค้างพี่อาร์ตทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนะที่เรายังไม่ได้ประชุมกันเลยนี่พี่ว่าพี่อาร์ตนะจะมาทวงเรื่องนี้อ่ะมารีพี่ตอนพี่จะให้หนูตามพี่อาร์ตไปเพื่อพี่เซ็นงานด้วยนะหนูไม่เอานะพี่ภาระหนูเยอะมารีเอาโน้ตบุ๊กมาไหมเอามาค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตหนูมาลีเองนะคะหนูต้องขอโทษพี่อาร์ตด้วยที่ผิดนัดเลื่อนประชุมจากวันอังคารเช้าตอน10โมงมาเป็นเวลานี้จากการตรวจสอบแล้วหนูจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยการส่งสินค้าให้ใหม่ทั้งล็อตโดยด่วนทางเครื่องบินสินค้าจะมาถึงไทยในวันอังคารหน้าค่ะแล้วก็จะส่งถึงบริษัทพี่ในวันพุธส่วนการแก้ไขในระยะยาวพี่ดูตามสไลด์ได้เลยนะคะดูอยู่ใช่ไหมคะงั้นต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เบิ้มหรือเปล่าคะใช่ครับมีธุระอะไรหรือเปล่า
เอ๊ะน้องคือเซลล์เซอร์วิสที่พี่เคยเห็นน้องที่โรงงานเนี่ยค่ะคือหนูจะมาสอบถามพี่เรื่องพี่อาร์ตอะค่ะนี่น้องจะมาถามพี่เรื่องที่พี่ทำของใส่อาร์ตใช่ไหมพี่จะเล่าความจริงให้ฟังดีกว่าน้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่น้องเลยนะถ้าเกิดว่าผู้ดื่มเหล้าแก้วนี้นำเรื่องทุจริตของข้าพเจ้าไปบอกหัวหน้าในองค์กรของข้าพเจ้าขอให้ผู้ดื่มเหล้าแก้วนี้มีอันเป็นไปกินสิอาร์ตก็ได้พี่ชีวิตพี่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกก็อย่างนี้น้องเห็นนี่แหละครับความจริงคือสิ่งไม่ตายหลายๆคนชีวิตวอดวายเพราะความจริงแต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วชีวิตก็เหมือนกับมีเกราะคุ้มกันภัยให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งได้